ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับหนังในตระกูลผีกัดถือว่าเป็นหนังในตระกูลผีกัดครับแต่ไม่ใช่ภาคต่อเป็นสปินออฟที่ไม่ใช่ภาคต่อของบริษัทโมโหฟิล์มครับแต่เป็นภาคสปินออฟและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงความเป็นหนังแนวผีกัดไว้ได้ดีเลยครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้และแนะนำให้ทุกท่านได้หามาชมย้อนหลังกันก็คือภาพยนตร์เรื่องผีกัดจะกัดตอบตอนไม่ให้กัดก็ฟัดทั้งตัว Vampire vs Vampire ในปี1989ที่หยิบยกมาพูดแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้หามาชมก็เพราะว่าเนื้อเรื่องและเรื่องราวมันก็ยังคงความเป็นผีกัดยากัดตอบและมันก็ยังคงความสนุกสนานในรูปแบบของหนังแนวนี้ไว้ได้ดีเลยครับภาพยนตร์แนวนี้ก็คือภาพยนตร์แนวแฟนตาซีแอคชั่นสยองขวัญแล้วก็มีตลกแล้วก็ย้อนยุคภาพยนตร์เรื่องผีกัดยากัดตอบตอนไม่ให้กัดก็ฟัดทั้งตัวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งสายน้ำหลักในหมู่บ้านที่มีการบริโภคเกิดมีปัญหาเกิดอาเพศขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของอาจิวนักพรตปราบผีผู้ร่วงรู้ในเรื่องของห่วงซุยที่จะเป็นคนมาแก้ไขสถานการณ์นี้ให้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ทว่าในการแก้ห่วงซุยกลับดันไปเจอศพหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นศพของใครเรื่องราวการผจญภัยการปราบผีของนักพรตอาจิวและลูกศิษย์จึงเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อศพที่อาจิวพบในบ่อน้ำอาจิวจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการเผาศพนี้ทิ้งแต่ถ้าว่าเรื่องไม่ง่ายอย่างนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจดันไปเห็นไม้กางเขนและเพชรที่มีมูลค่ามหาศาลจึงลักลอบขโมยศพนี้ไปไว้ในบ้านและเอาหุ่นขี้ผึ้งไปเผาแทนศพอาจิวสั่งห้ามนักหนาว่าต้องเผาศพนี้ทิ้งมิฉะนั้นต้องเกิดอาเพศขึ้นแน่นอนและเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างนักพรตปราบผีจีนและแวมไพร์และแดคูล่าหรือแวมไพร์ก็เกิดขึ้นเรื่องราวชวนติดตามเรื่องราวชวนสยดสยองเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการปราบผีของภาพยนตร์เรื่องนี้ในส่วนของฉากแอคชั่นก็ยังคงความเป็นผีกัดยากัดตอบก็ยังคงความเป็นภาพยนตร์แนวผีกัดยากัดตอบไว้ได้ดีเลยครับแล้วก็ชวนติดตามในส่วนของความสยองขวัญก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยก็ยังคงมีความสยองขวัญอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มุกตลกแบบผีกัดยากัดตอบมุกตลกแบบสูตรสำเร็จของหนังแนวผีกัดก็ยังคงความเป็นหนังแนวผีกัดไว้ได้อยู่ในส่วนของเทคนิคพิเศษก็ยังคงความเป็นผีกัดยากัดตอบไว้ได้ดีเลยครับอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมนะครับแล้วเรามาเอาใจช่วยอาจิวว่าอาจิวจะต่อสู้กับแดคูล่าหรือแวมไพร์ยังไงภาพยนตร์เรื่องผีกัดยากัดตอบตอนไม่ให้กัดก็ฟัดทั้งตัวVampire vs Vampire ในปี1989นำแสดงโดยหลินเจิ้นอิงในบทของนักพจน์อาจิวเฉียนเสี่ยวหาวหลี่ฟางอูจินยูและตัวป่วนจากผีกัดยากัดตอบบิลลี่โลหนันกวางและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นผลงานของหลินเจิ้นอิงที่รับบทเป็นนักพจน์อาจิวทั้งกำกับเองแสดงเองและยังร่วมอำนวยการสร้างเองด้วยถือว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซและเป็นหนังแนวตระกูลผีกัดที่อยู่ในเครดิตของหลินเจิ้นอิงเลยครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ